อีก5นาทีก็จะเป็นเวลา5โมงเย็นแล้วจากบ้านไปนาปั่นจักรยานแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะคะอากาศที่ทุ่งนาจะสดชื่นกว่าอากาศในตัวหมู่บ้านนะคะผู้คนก็นิยมไปสร้างบ้านกันที่นากันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอากาศดีกว่าแล้วก็พื้นที่กว้างกว่าแล้วก็สะดวกในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักด้วยรวมถึงเดี๋ยวนี้ก็น้ำไฟเข้าถึงด้วยก็สะดวกดีอะค่ะเรากำลังเลี้ยวเข้าไปในนานะคะทางผ่านนี้ก็จะเป็นนาของบรรดาญาติๆกันนะคะอย่างตรงนี้ก็เป็นของญาติหนูเองนะคะก็มีอาชีพรับซื้อของเก่าแล้วก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ปลูกผักก็ทำงานที่นานอนที่นากันไปเลยค่ะนี่ก็เป็นบ้านของญาติอีกคนนึงนะคะเขาก็ย้ายมาอยู่ที่นาเลยปลูกบ้านอยู่ในนาแล้วก็เลี้ยงวัวนะคะถัดมาก็ญาติค่ะก็นอนนาเหมือนเช่นเคยนะคะเลี้ยงวัวทำสวนอะไรไปก็เป็นญาติกันหมดเลยก็ติดกันไปจนถึงหน้าของตัวเองเลยค่ะถึงนาแล้วนะคะชีวิตของชาวบ้านจะประมาณนี้ค่ะก็คือว่าเราก็จะโชคดีที่เรามีที่แต่ทีนี้เราก็ต้องหารายได้เพิ่มนะคะเพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายให้สามารถอยู่ได้นะคะมาแล้วค่ะขาประจำดื้อมากหลักๆถ้าเกิดเราอยู่บ้านนอกใช่ไหมคะเราก็จะมีรถพ่วงแบบนี้ค่ะพ่วงข้างที่ควรจะมีนะคะเอาไว้ขนของขนทั่วๆไปนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ควรจะมีนะคะแล้วก็ส่วนใครต้องใช้รถไกลก็ค่อยขยับขยายกันไปแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวก็แล้วแต่ค่ะใครอยากมีก็มีนี่ก็จะเป็นศาลเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นาของเรานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนเย็นๆเหมาะกับการนั่งจิบอะไรเย็นๆนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็กินอาหารที่เราชอบฟังเพลงเบาๆข้าวเหนียวมากินหนูม่อนข้าวเหนียวมากันไหมเออหมักอันนี้อีกหมักอีกอย่างนึงหรอแม่ใช่กี้สาเกสาเกกินมอนเบอรี่อ๋อปักมอนลูกมอนหวานตั้งสั้นไปเฮาเนาะจะพาไปดูหมูนะคะได้ข่าวว่าหมูออกลูก10กว่าตัวน่ารักดีเหมือนกันนะคะตัวใหญ่โอ้ยตั้งหลายตัวนี่แม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9นับได้9ตัวก็ประมาณนี้ตัวใหญ่ค่ะเขาเห็นมาไปดูก็เป็นคอกหมูนะคะน้าเหมียวก็กำลังจะกลับบ้านนะคะ
ตะกี้นี่ก็คุยกับยายจุงมานะคะนาข้างๆก็เลยถามเขาว่าถ้าเกิดเราขุดสระน้ำเนี่ยเราต้องจ้างเขาเสียเงินเท่าไหร่ยายจุงบอกว่าไม่เสียเงินเขาจะมาขุดสระให้ฟรีโดยการที่แลกเอากับดินของเราไปซึ่งก็ถือว่าดีนะคะไม่ต้องเสียเงินจ้างด้วยเราก็แค่บอกเขาว่าต้องการจะขุดสระเขาก็จะเอารถมาเขาเรียกว่าอะไรนะคะรถขวักรถกวักอะไรเงี้ยเขาจะเอารถมานะคะมาขุดดินเดี๋ยวแวะไปบ้านน้าก่อนฮะมันจะป้าเก็บมาพิเศษมาหลายแท้มันแดงแดงๆเนาะไอ้เหมียวเมื่อเจ็บเอามันแดงเมื่อเจ็บเอามันร่นแต่เจ้าของมาเจ็บเพียเอาเจ้าของเพิ่นบ่เข็ดกินบ่นี่ถ้าต้นไผ่นั่นแล้วเขาก็เนี่ยซาบาดกินจนเริ่มเนาะเอาขอบคุณหลายๆนะโค้ดด้วยไฟดับนะคะตอนนี้เอ๊ะไม่มีไฟค่ะตอนนี้เวลา1 ทุ่มนะคะไฟดับทั้งหมู่บ้านบ้านหนูก็จะมีไฟโซล่าอยู่แค่ดวงเดียวแล้วก็เป็นไฟที่ใช้ถ่านก็พอใช้ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบนอกแล้วพี่ชายนั่งกินข้าวนะคะปกติพี่ชายจะไปทำงานในตัวเมืองจันทร์ถึงศุกร์นะคะเสาร์ที่ก็จะกลับบ้านอันนี้คือบรรยากาศนะคะคือมืดสนิทเลยกับข้าวง่ายๆนะคะเย็นนี้ไข่เจียวแหนมไส้กรอกปลาทอดกินข้าวใต้แสงไฟไฟดับไข่เจียวแหนมแซ่บเดี๋ยวแค่แหนมสิก็แซ่บถอดธรรมดาเลยให้ซ้ำหน่อยแหนมก่อนมาคือแบบมันกระมังไฟมาแล้วค่ะก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะ